เช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีได้เวลาดีนัดหมายไว้กับน้าเข็มและน้าตีจะพาสตางค์ไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆของพริกไทยจันทร์กันนะครับคุณน้าเล่าให้ฟังว่าปลูกพริกไทยจันทร์มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วล่ะครับปัจจุบันนั้นใช้เนื้อที่ในการปลูกประมาณ10ไร่มีเสาหลักที่ใช้ในการปักปลูกพริกไทยหรือที่เรียกว่าค้างอยู่ประมาณ 4,800 ค้างเลยล่ะครับน้าเข็มบอกว่าวิธีการสังเกตคือถ้ามันแตกใบมันจะออกรวงออกมามันจะออกช่อดอกนะใช่นะครับอันนั้นเริ่มพัฒนาการขั้นที่1แล้วมันก็จะออกดอกใช่ดอกบานดอกบานช่วงนั้นน่าจะสวย ที่เริ่มคือนี่ไงพอมันแตกใบแตกใบตัวนี้ออกมาดอกจะตามมาก็คือช่อดอกหรือที่ชาวบ้านที่นี่เรียกว่ารวงมันนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ8เดือนเท่ากับเราอุ้มท้องเลยนะใช่ถึงเท่ากับเราอุ้มท้องเลยถึงจะเก็บได้เหมือนเรากำลังรอคอยลูก1คนใช่โอ้โหเลี้ยงเฝ้าดูแลลักษณะทั่วไปของพริกไทยนั้นเป็นพืชเถาเลื้อยตระกูลเดียวกับดีปลีชะพลูและใบพลูชอบอากาศร้อนชื้นลำต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยยืนต้นในการปลูกใหม่ๆเราจำเป็นจะต้องพยุงโดยการมัดเชือกติดกับเสาหลักแบบนี้นะครับลำต้นนั้นจะมีลักษณะเป็นข้อเป็นปล้องๆมีรากฝอยออกตามข้อใช้ในการยึดเกาะในส่วนของผลนั้นมีลักษณะเป็นช่อไม่มีก้านผลแล้วที่เราตัดเก็บเนี่ยเราเอาระยะไหนบ้างฮะคือต้องเป็นพริกแก่พริกแก่ก็คือหมายถึงว่าเนี่ยเริ่มมีสุกบ้างเริ่มมีเหลืองๆอย่างนี้บ้างถ้าเกิดว่าเป็นพริกไทยอ่อนเนี่ยเม็ดข้างในยังไม่เป็นกะลาแต่ถ้าเกิดว่าพอมันเริ่มแก่เนี่ยพอเราแกะเปลือกเขียวๆออกเนี่ยข้างในมันก็จะแข็งๆเขาเรียกว่ามันเป็นกะลานะครับอันนี้เผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดเหรออันนี้เผ็ดมากแล้วนะลองดูเลยนะสักพักสู้ซ่าสู้ซ่าเลยคุณโยมเผ็ดร้อนหอมซ่าเลยอ่ะซ่าเลยคุณผู้ชมครับยิ่งกว่ากาแฟอีกประวัติและที่มาของพริกไทยนั้นเป็นพืชพื้นเมืองในแถบตอนใต้ของเทือกเขากาดในรัฐเกละประเทศอินเดียโดยพบว่าเป็นเครื่องปรุงอาหารของคนอินเดียเมื่อราว 3,000 ปีก่อนปัจจุบันพริกไทยถูกปลูกกันมากในหลายประเทศเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียบราซิลจีนเวียดนามส่วนในประเทศไทยมีการปลูกพริกไทยกันมากในเขตจังหวัดจันทบุรีมีประวัติการปลูกพริกไทยมาอย่างยาวนานพบปรากฏหลักฐานที่สอดคล้องคือมีการเก็บส่วยอากรพริกไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีพริกไทยนั้นได้เป็นหนึ่งในสินค้าสำคัญที่พระเจ้ากรุงสยามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้จัดส่งไปเมืองจีนเพื่อเป็นเครื่องราชบรรณาการน้าเข็มนั้นเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนพริกไทยแปลงใหญ่ตำบลแก่งหางแมวเป็นหนึ่งในคณะทำงานในการขึ้นทะเบียน GI พริกไทยจันทร์และแปลงพริกไทยของน้าเข็มนั้นได้รับมาตรฐาน GAP เคยเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ4ของประเทศไทยอีกด้วยครับ
ในอดีตนั้นนักเข็มบอกว่าเกษตรกรจะปลูกพริกไทยจันที่มีสายพันธุ์ชื่อว่าปรางทีหรือพันจันทบุรีโดยลักษณะเด่นนั้นจะให้เม็ดใหญ่และมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ในปัจจุบันนี้เกษตรกรได้หันมาปลูกพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าพันธุ์สระวักหรือมีชื่อเรียกอื่นเรียกว่าพันธุ์คุดชิ่งหรือพันธุ์มาเลเซียโดยสายพันธุ์นี้มาจากรัฐสระวักประเทศมาเลเซียมีข้อดีคือสามารถต้านทานโรครากเน่าได้ดีเจริญเติบโตได้เร็วและให้ผลผลิตสูงและรวงพริกไทยจะยาวกว่าถ้าต้นไหนสมบูรณ์จะให้ผลผลิตน้ำหนักสดเฉลี่ยประมาณ 9-12 กิโลต่อค้างต่อปีด้วยความได้เปรียบในเรื่องของภูมิศาสตร์ทั้งสภาพดินของจังหวัดจันทบุรีที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพริกไทยเพราะเป็นดินลูกรังดินภูเขามีความชื้นแต่ไม่แฉะน้ำไหลผ่านได้ดีไม่เป็นพื้นที่น้ำท่วมขังทำให้พริกไทยที่นี่มีรวงยาวเม็ดใหญ่คุณภาพดีในส่วนสรรพคุณทางยาพริกไทยนั้นเป็นสมุนไพรรสร้อนสารสำคัญในพริกไทยนั้นมีน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นอกจากนี้มีสารแอลคาลอยด์ที่เป็นสารสำคัญคือสารพิเพอรินซึ่งสารตัวนี้ล่ะครับที่ทำให้พริกไทยมีรสชาติเผ็ดร้อนและมีกลิ่นหอมฉุนเป็นเอกลักษณ์และจัดเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ซึ่งช่วยปกป้องเซลล์จากเชื้อโรคกำจัดสารพิษแก้โรคที่เกิดจากธาตุไฟพร่องช่วยย่อยอาหารรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อแก้โรคที่เกิดจากธาตุน้ำและธาตุลมคำเริบพริกไทยนั้นเป็นเครื่องยาตามพระสูตรในพระพุทธศาสนาอนุญาตให้พระภิกษุเก็บไว้รักษาตัวได้และยังอยู่ในตำรับยาของอายุรเวทที่ใช้กันมาประมาณ 4,000 ปีคือพิกัดตรีกระตุกและยังมีอีกหนึ่งพิกัดที่มีชื่อว่าตรีวาตผลเป็นพิกัดของยาที่มีสรรพคุณแก้ลมปัจจุบันนี้ได้มีผลงานการวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกายืนยันว่าพริกไทยดำสามารถลดความอ้วนได้จริงหลังจากนั้นนักเข็มพาสตังมาดูกระบวนการแปรรูปพริกไทยดำโดยจะนำพริกไทยมาตากแดดให้สลบ1วันหลังจากนั้นจึงนำเข้าเครื่องตีรวงเพื่อแยกเมล็ดออกมาจัดการร่อนให้เหลือแต่เมล็ดแล้วตากแดดที่ร้อนจัดทิ้งไว้ให้แห้งอีกประมาณ 5-6 วันขั้นตอนต่อไปจึงนำมาเข้าเครื่องสีฝัดเพื่อเป่าลมแยกคัดเกรดเมล็ดในส่วนของการแปรรูปพริกไทยขาวนั้นนักเข็มบอกว่าจะใช้พริกไทยในระยะสุกแก่โดยจะนำมาบ่มให้สุกเต็มที่ประมาณ 3-4 วันจากนั้นจะทำการนวดให้เมล็ดหลุดออกแล้วนำไปแช่หมักไว้ในถังน้ำอีกประมาณ8วันจนกว่าเปลือกหุ้มเมล็ดจะเริ่มเปื่อยยุ่ยแล้วนำพามาเข้าเครื่องกระเทาะเปลือกจนได้เมล็ดพริกไทยแบบนี้จากนั้นจึงนำพาไปตากแดดอีกประมาณ 3-4 แดดจนแห้งสนิทขั้นตอนสุดท้ายจะนำพริกไทยดำและพริกไทยขาวเข้าตู้อบใช้ระยะเวลาประมาณ20นาทีการอบพริกไทยนั้นนักเข็มบอกว่าเปรียบเสมือนการคั่วจะช่วยทำให้พริกไทยมีความหอมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอ้ย
เริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับเราจะใช้ส่วนของพริกไทยดำพริกไทยขาวและพริกไทยอ่อนมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงเมนูร่วมกับหอยลายกับเมนูที่มีชื่อว่าหอยลายผัดชาพริกไทยอ่อนหน้าตาจะเป็นอย่างไรรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับเริ่มต้นนะจุกจัดการแกะกระเทียมป้าแจ๋วปอกหอมแดงสตังนำพริกไทยดำที่ผ่านการอบมาพบกับสากโขลกตำให้แหลกหอมจริงหอมจริงหอมจริงๆครับตอนนี้น้องโบเข้ามาช่วยเป็นลูกมืออีกแรงพอเราโขลกใหม่ๆแบบนี้นะครับกลิ่นมันช่างหอมเลยคุณผู้ชมหน้าตีบอกว่าหอมไปถึงเมืองจีนเลยเราก็เลยได้เมนูพระกระโดดกำแพงข้อดีของพริกไทยดำที่ผ่านการอบนั้นเราสามารถเก็บรักษาคุณภาพไว้ได้นานเป็นปีแถมยังมีกลิ่นความหอมอย่างดีมากกว่าไม่อบอีกด้วยนะครับเด็ดเตรียมไว้คือพริกจินดานำพาตะไคร้มาฟาดทุบหั่นไว้เป็นท่อนแล้วจัดการบุบพริกให้พอแตกโดยปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเวลาที่เราไปซื้อหอยลายเนี่ยหอยลายจะเป็นหอยที่มันค่อนข้างตายได้ง่ายนะครับเมื่อมันตายตัวเดียวนะป้าเจ้านะมันก็จะเหม็นคลุ้งไปหมดเลยกระบวนการขั้นตอนที่เราจะทำหอยลายเพื่อเก็บไว้รับประทานได้นานเป็นแรมเดือนจะมีวิธีการอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นกันเลยครับเริ่มด้วยการล้างน้ำก่อน1น้ำนำตะไคร้พริกจินดาและพริกไทยดำลงใส่เคล็ดลับนี้จะช่วยดับกลิ่นคาวหอยแช่พักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นจึงเตรียมก่อเตาน้องโบฉีกใบมะกรูดณจุกซอยเส้นกระชายตามต่อได้จึงหั่นพริกขี้ฟ้าแล้วจึงบุบหอมแดงจัดแจงโขลกกระเทียมนำพาพริกไทยในระยะอ่อนและระยะสุกแก่มาล้างน้ำฟาดทุบบุบเม็ดพริกแล้วผ่าแบ่งเพื่อเตรียมไว้ผัดชาตั้งกระทะจัดการต้มน้ำแยกตักหอยลายออกมาล้างทำความสะอาดอีกรอบเมื่อน้ำร้อนจึงนำหอยลายลงไปนอนลวกให้สุกพอเรานำมาลวกแบบนี้เนี่ยสีของหอยลายเนี่ยก็จะแดงส้มขึ้นด้วยนะนี่บางตัวก็เริ่มอ้าแล้วนะครับเมื่อลวกจนสุกรุกต่อตักมาน็อกไว้ในน้ำเย็นแล้วเราก็จะเทผสมด้วยน้ำส้มสายชูเข้าไปอีกนะครับน้ำส้มสายชูจะช่วยทำให้เนื้อของหอยลายมีความเด้งมากยิ่งขึ้นและช่วยดับกลิ่นหอยด้วยครับแล้วล้างทำความสะอาดอีก2น้ำการทำแบบนี้นะครับจะทำให้เรามั่นใจเวลาที่เรานำหอยลายไปผัดมั่นใจว่ามันจะไม่มีเศษดินเศษทรายติดไปจะทำให้ไม่เสียวฟันเนาะใช่ถ้าเราเจอเศษดินเศษทรายเข้าไปเม็ดเดียวคุณผู้ชมครับเสียวฟันได้เลยแหละอันนี้มันหลุดมา1ตัวสตางค์ขอเลยอร่อยมั้ยน้ำใจอร่อยมั้ยใจอร่อยมั้ยความหวานยังคงมีแต่มันอาจจะหายไปสักหน่อยเพราะว่าเราเอาหอยลายไปลวกน้ำหวานก็จะออกไปแต่ความหวานในตัวหอยยังมีและที่สำคัญนุ่มเด้งจริงๆหอมกลิ่นหอยลายสตางค์นึกถึงอีกหนึ่งเมนูครับหอยลายอบชีสนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเก็บหอยลายไว้รับประทานได้นานโดยที่ไม่ต้องไปซื้อบ่อยๆนะครับหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดอย่างนี้แล้วให้คุณผู้ชมนะครับหาภาชนะอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกล่องกระปุกหรือว่าถุงก็ได้นะครับสามารถที่จะบรรจุ
หอยลายใส่ลงไปแล้วเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าเราก็จะเติมน้ำให้ท่วมจมตัวหอยลายหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมปิดฝานำเข้าไปสู่ช่องฟรีซนะครับเราสามารถเก็บรักษาไว้เพราะว่าน้ำก็จะกลายเป็นน้ำแข็งที่รักษาความเย็นทำให้ตัวหอยลายเวลาที่เราจะนำมาปรุงเมนูในครั้งถัดไปนะครับก็ยังคงมีความนุ่มแน่นเด้งนั่นเองครับเราทำแบบนี้ครั้งเดียวเก็บไว้รับประทานนานได้แรมเดือนเลยหรือว่าอาจจะหลายเดือนเลยเนาะเพราะมันก็เหมือนกับอาหารทะเลแช่แข็งนั่นเองครับนี่เลยวิธีการง่ายๆเลยครับเจ๋งไหมนำหอมแดงลงไปเจียวน้ำมันต่อจากนั้นคือกระเทียมกระทะใบนี้ป้าแจ๋วว่าเราผัดหอยได้กี่กิโลได้10กิโลสามารถผัดหอยได้เป็น10กิโลเลยใบใหญ่มากตามลงใส่คือพริกจินดาโรยตามมาคือพริกไทยดำพอเราใส่พริกไทยดำเป็นไงหอมมากหอมมากเลยคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริงแล้วจึงใส่กระชายหยอดเติมได้ด้วยน้ำเปล่าเล็กน้อยนำหอยลายลงไปผัดให้เข้าเครื่องได้เรื่องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมันหอยพริกไทยอ่อนและพริกไทยในระยะสุกแก โรยใส่คือพริกชี้ฟ้าปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดนะครับกลิ่นหอมไม่ต้องพูดเลยข้าวสวยร้อนๆดีกว่าเนาะรสชาติเมนูหอยลายผัดชาบอกได้เลยว่าแจ่มเจิดเข้าท่าเหมาะเหม็งเจ๋งที่เนื้อหอยลายทั้งแน่นนุ่มเด้งและหวานปนประสานรสชาติเผ็ดร้อนจากกระชายพริกสดและพริกไทยดำแถมยังพ่วงนำกลิ่นความหอมเย้ายวนชวนน้ำลายไหลพริกไทยอ่อนก็โดนใจชวนกินหน้ากัดหอมเด่นชัดคือใบมะกรูดถ้าจะกินให้ได้อารมณ์ก็ต้องดูดตัวหอยลายแบบนี้ล่ะครับมาลุยต่อกับเมนูที่2วันนี้เรากำลังจะเตรียมปรุงเมนูสไตล์ฝรั่งจากวัตถุดิบพื้นบ้านอย่างพริกไทยโกไกลไปอินเตอร์กับเมนูที่มีชื่อว่าสเต็กเนื้อนกกระจอกเทศซอสพริกไทยดำเริ่มต้นน้าหนงช่วยปอกหอมแดงน้าเข็มแกะเปลือกกระเทียมส่วนน้าจี๊ดจัดการหอมแขกสตางแทรกพริกไทยดำลงโคลกน้องปาล์มยกสากโคลกให้แหลกปนปอกเตรียมไว้คือหอมหัวใหญ่สตางเรวัยหั่นชิ้นเนื้อสันในนกกระจอกเทศนาจีดลิดปอกมันฝรั่งพร้อมนำพริกแห้งไปคั่วเมนูนี้นะครับเราจะเลือกใช้เนื้อนกกระจอกเทศในส่วนของเนื้อสันในเนื่องจากว่าเป็นเนื้อส่วนที่นิยมนำมาทำสเต็กเพราะว่ามันมีความนุ่มนะครับและก็เนื้อนกกระจอกเทศเนี่ยมันจะมีความเข้มสีมันจะแดงออกคล้ายๆเนื้อวัวนะครับแต่ว่ารสสัมผัสเนี่ยมันจะมีความนุ่มคล้ายๆกับเนื้อไก่นะครับแล้วก็ที่สำคัญมีคอเลสเตอรอลต่ำด้วยล่ะครับจัดการลิดปอกสับปะรดนำพริกคั่วไปโขลกให้ป่นแหลกเมนูนี้นะครับเราจะใช้พริกไทยทั้ง3แบบเลยก็คือแบบพริกไทยอ่อนนะครับเราจะไว้ทำซอสพ
ริกไทยดำนะครับจะใส่ไปเพื่อเพิ่มสีสันนะครับส่วนพริกไทยดำนั้นเราจะเอาไว้หมักกับเนื้อนกกระจอกเทศแล้วก็ไว้สำหรับทำซอสพริกไทยดำส่วนพริกไทยขาวนะครับเราจะโขลกให้แหลกป่นกลายมาเป็นพริกป่นแล้วเราก็จะเอาไว้โรยบนชิ้นเนื้อนกกระจอกเทศที่จะเอาไปย่างเอาไปจีในภาษาของเชฟแบบฝรั่งจะเรียกว่าเอาไปเสียนั่นเองครับจากนั้นจึงนำพริกไทยขาวลงไปคั่วน้าจี๊ดบอกว่าในสมัยก่อนนะครับมีคนมาขอซื้อเม็ดพริกไทยเนี่ยเอาไว้กินตอนขณะขับรถเดินทางเพื่อป้องกันการง่วงค่ะใช่จริงเหรอจริงค่ะเนี่ยสตังค์ขอทดสอบสักเม็ดนะน้าจี๊ดคั่วต่อได้เลยถ้าเราคั่วแบบนี้นะครับมันจะมีความกรอบมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวฟังเสียงนะ แต่ว่ามันจะเผ็ดร้อนนะใช่แกงง่วงได้แกงง่วงเลยอ่ะตื่นเลยได้เวลาหมักเนื้อสเต็กนกกระจอกเทศด้วยเกลือตามไปคือพริกไทยดำและน้ำมันมะกอกต่อจากนั้นคือเครื่องเทศฝรั่งชนิดแรกเรียกว่าใบทามตามต่อมาคือใบโรสเมรี่คลุกเคล้าให้เข้ากันดีเมนูสเต็กนะครับถือว่าเป็นเมนูที่ชาวตะวันตกนะครับหรือที่เราเรียกว่าฝรั่งเนี่ยชื่นชอบนะครับแล้วสเต็กเนี่ยก็สามารถทำได้หลายแบบแต่วันนี้เราจะทำสเต็กอีกแบบนึงก็คือว่าเราจะเอามาเสียบไม้เดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้สักพักนะครับให้รสชาติต่างๆแทรกซึมเข้าสู่เนื้อนกกระจอกเทศครับมาถึงขั้นตอนเตรียมทำซอสพริกไทยดำจัดการโขลกพริกไทยดำให้ป่นแหลกโขลกพริกแห้งจนกลายเป็นพริกป่นซอยสับไว้คือกระเทียมน้าเข็มช่วยล้างพริกไทยอ่อนก่อนจะโขลกพริกจินดาได้เวลาหั่นชิ้นสับปะรดหอมหัวใหญ่หอมแขกมันฝรั่งและพริกหยวกนำพาทุกอย่างมาบวกเตรียมเสียบไม้นำกระเทียมลงไปเจียวน้ำมันต่อจากนั้นคือหอมแดงตามไปคือพริกจินดานำพาพริกไทยดำโรยใส่ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำหวานเหล้าจีนน้ำผึ้งเติมหยอดน้ำเปล่าเล็กน้อยก่อนจะใส่พริกป่นเราสามารถที่จะทำเก็บไว้รับประทานได้นานเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำไว้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปผัดกับผัดผักต่างๆเป็นซอสต่างๆหรือว่าจะเอาไปหมักกับเนื้อต่างๆไว้สำหรับย่างหรือว่าจะเป็นซอสไว้กินคู่กับสเต็กแบบนี้เราก็สามารถดัดแปลงเก็บไว้รับประทานได้นานนะครับจากนั้นจึงนำลงใส่คือพริกไทยอ่อนเพียงแค่นี้ซอสพริกไทยดำก็เสร็จแล้วละครับน้องปามช่วยโขลกพริกไทยขาวให้กลายเป็นพริกไทยป่นมาถึงขั้นตอนเตรียมนำสเต็กเนื้อนกกระจอกเทศที่หมักเครื่องไว้มาเสียบไม้ตั้งกระทะเทน้ำมันมะกอกลงใส่ตามไปคือเนยจืดนำชิ้นสเต็กเนื้อที่เสียบไม้วางจี่แนบบนกระทะโรยตามไปคือเกลือจี่ไปสลับกับการชะโลมทาเนยและน้ำมันต่อจากนั้นจึงโรยพริกไทยขาวป่นจัดการพริกกลับสลับเสียหรือจี่ไปจนกว่าเนื้อสเต็กจะสุกนะครับตอนนี้นะครับเนื้อนกกระจอกเทศที่เราเอามาเชียร์แบบนี้กลิ่นหอมๆเลยล่ะครับพร้อมไหมหอมค่ะ
ุณผู้ชมจะรับสักไม้ไหมครับต่อจากนั้นจึงนำผักผลไม้มาจี่ไว้กินคู่กันเพียงแค่นี้ก็สุขสันต์พร้อมนำซอสพริกไทยดำมาราดทาแล้วล่ะครับรสชาติสเต็กเนื้อนกกระจอกเทศทำเอาทุกคนเซอร์ไพรส์ติดใจในรสชาติปราศจากกลิ่นคาวเนื้ออร่อยเหลือเฟือเนื้อไม่เหนียวเคี้ยวกัดง่ายโดนใจมากมายคือกลิ่นความหอมจากซอสพริกไทยดำชิ้นสเต็กก็เต็มคำแบบสะใจเป็นเมนูที่เลิศหรูสุดวิไลบอกตรงๆจากใจคนบ้านๆก็ทำสเต็กรับประทานไม่แพ้ใครเหมือนกันล่ะครับปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตางลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของพริกไทยจันทร์สัปดาห์หน้านั้นเราจะนำพาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นของพี่ป้าน้าอาที่ไหนมาฝากอีกนั้นโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ